อาเจียนแล้วก็ถ่ายสลับกันภายใน1วันลูกชายเนี่ยเขาจะได้กลิ่นบางๆแล้วก็ได้รับรสชาติแบบบางๆเขาจะรู้สึกบางๆแต่นิวยังไม่ได้ 100% นะคะก็คือมีความหงุดหงิดกับตรงนี้มากค่ะนิวก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตามกล้ามเนื้อในร่างกายของนิวนะคะช่วงแขนแล้วก็ช่วงข้อพับเนี่ยจะมีอาการแบบยังเจ็บอยู่นะคะยังมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนิวจะมาแชร์ประสบการณ์หลังหายจากโควิดค่ะว่ามีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะหลังจากที่หายจากโควิดแล้วนะคะซึ่งนิวต้องบอกก่อนตอนนี้นะคะเป็นเวลา1เดือนกับอีก2วันหลังจากที่นิวติดแล้วก็หายจากโควิดแล้วนะคะซึ่งอย่างเป็นที่ทราบกันที่นิวแจ้งไปว่านิวติดเมื่อวันที่23ของเดือนที่แล้วนะคะก็คือวันแรกหลังจากที่มีอาการติดเชื้อเนี่ยก็คือจะเป็น3วันแรกที่หนักสุดแล้วก็เป็นวันแรกที่นิวมีอาการค่อนข้างที่จะหนักจากเชื้อโควิดนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะนิวข้ามขั้นตอนอีกแล้วนิวต้องขออภัยนะคะก่อนที่นิวจะเล่าถึงประสบการณ์หลังจากที่หายป่วยโควิดนิวขอมาเท้าความก่อนว่าอาการของโควิดที่นิวติดที่กับตัวนิวนะคะประสบการณ์จากตัวนิวเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งวันแรกค่ะนิวติดก็คือนิวจะมีอาการอาเจียนแล้วก็ถ่ายสลับกันภายใน1วันนะคะซึ่งมีอาการแบบว่าเหมือนอาการคนท้องเสียค่ะถ้าเปรียบเทียบแล้วนะคะส่วนหลังจากนั้นพอตกกลางคืนเนี่ยนิวก็จะมีอาการของไข้ขึ้นสูงจนแบบ 40.3 40.4 มีอาการแบบนี้ไข้ขึ้นสูงช่วงกลางคืนนะคะเป็นแบบนี้อยู่ 3-4 วันนะคะหลังจากนั้นก็จะมีไข้แต่ว่าก็จะไม่หนักแบบนี้นะคะก็ต่อเนื่องยาวมาเลยเป็นเวลาประมาณ6วันนะคะหลังจากนั้นนิวก็เริ่มมีอาการที่แบบอ่อนเพลียเท่านั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีไข้ขึ้นสูงจนเข้าวันที่8ที่9นิวก็เริ่มที่จะคงที่ค่ะอุณหภูมิในร่างกายแล้วก็สภาพในร่างกายเหมือนกับว่าเราแค่อ่อนล้าแล้วก็เพลียเท่านั้นนะคะก็ไม่มีไข้ขึ้นสูงแบบ3วันแรกนะคะส่วนท้องเสียแล้วก็อาเจียนนั้นก็คือวันแรกเท่านั้นหลังจากที่เราติดโควิดนะคะวันแรกเลยส่วนอาการณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราหายเป็นปกติแล้วนะคะก็ผลข้างเคียงที่นิวได้รับแล้วก็ลูกชายที่ได้รับก็คือตอนนี้เรายังไม่สามารถรับรู้กลิ่นแล้วก็รสชาติของอาหารแบบ 100% นะคะส่วนลูกชายเนี่ยเขาจะได้กลิ่นบางๆแล้วก็ได้รับรสชาติแบบบางๆเขาจะรู้สึกบางๆแต่นิวยังไม่ได้ 100% นะคะก็คือมีความหงุดหงิดกับตรงนี้มากค่ะแต่ว่าเราได้ทำการโทรปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาบอกว่าจะใช้เวลาจากประสบการณ์ของคุณหมอเองนะคะที่มีผู้ป่วยที่มีกรณีลักษณะแบบนิวเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะกลับมาเป็นปกตินะคะระหว่างนั้นคุณหมอก็แนะนำให้นิวฝึกในการดมกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็ชิมอาหารที่เป็นพวกมะนาวที่มีรสชาติแบบเปรี้ยวๆแบบเหมือนเป็นการฝึกให้ต่อมรับรู้รสแล้วก็กลิ่นของอาหารกลับมาเหมือนเดิมนะคะก็คือร่วมฝึกหัดไปในตัวนะคะส่วนนิวก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตามกล้ามเนื้อในร่างกายของนิวนะคะช่วงแขนแล้วก็ช่วงข้อพับเนี่ยจะมีอาการแบบยังเจ็บอยู่นะคะยังมีอาการเหนื่อยล้าอยู่ซึ่งคุณหมอเขาก็แนะนำว่าให้เราพยายามกายภาพให้พยายามยืดเข้ายืดออกประมาณนี้นะคะซึ่งนี่ก็ทำอยู่ทุกวันนะคะก็เป็นผลข้างเคียงที่เราได้รับผลกระทบจากพิษโควิดที่เราเป็นนะคะนอกนั้นหลังจากอาการพวกนี้นิวก็ปกติค่ะไม่มีไข้ไม่มีอาการใดๆไม่มีไอไม่มีการเจ็บคออะไรทั้งสิ้นนะคะลูกชายก็เป็นปกติค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกสาวแล้วก็สามีนะคะก็ปกติไม่มีการติดเชื้อโควิดแล้วเขาก็ทำการตรวจรอบที่2ก็ไม่ติดเชื้อโควิดเหมือนกันค่ะส่วนคุณย่าก็ไม่ติดโควิดค่ะเขาก็ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณย่าได้รับวัคซีนป้องกันโควิดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเขาจะฉีดในเข็มที่2นี่ก็คือเดือนหน้าตอนนี้เขาฉีดเข็มแรกค่ะก็เป็นข่าวดีที่เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะส่วนความคิดเห็นของนิวนะคะในเรื่องของการ อาการที่ในช่วงระยะเวลาที่เราติดโควิดเนี่ยเราควรจะดื่มควรจะทานอะไรนั้นนิวตอนที่นิวได้บอกกับพี่ๆไปว่านิวได้ว่านิวติดโควิดนะคะก็มีพี่ๆแนะนำหลายๆช่องทางมากติดต่อมาหานิวเพื่อแสดงความเป็นห่วงนะคะนิวต้องขอบคุณก็คือเขาก็แนะนำว่าควรจะดื่มน้ำขิงควรจะดื่มวิตามินซีที่ผสมวิตามินซีดื่มพวกอาหารเสริมดื่มอาหารเสริมแล้วก็ทานผักผลไม้นะคะซึ่งนิวลองหมดทุกอย่างนะคะดื่มชาอะไรพวกเนี้ยแต่ปรากฏว่าร่างกายนิวตอนที่ติดโควิดนะคะร่างกายนิวจะต่อต้านเครื่องดื่มที่มีความร้อนค่ะพวกน้ำชาน้ำขิงนิวดื่มไม่ได้เลยนะคะแล้วก็กาแฟนิวก็ไม่สามารถดื่มได้เลยนะคะเหมือนกับว่าร่างกายเราต่อต้านกับสิ่งพวกนี้นะคะนิวจะดื่มเพียงแค่น้ำส้มแล้วก็น้ำที่เป็นน้ำแร่เป็นผสมเขาเรียกยังไงเป็นผสมน้ำวิตามินนะคะที่สำหรับคนที่ไปออกกำลังกายเนาะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนสปอนเซอร์หรือเปล่าแบบบ้านเราอะนะคะก็นิวจะดื่มตรงนี้ดื่ม2 อย่างเนี้ยหนักมากเลยนะคะแล้วก็ทานผลไม้ที่เป็นblack plumon นะคะก็คือเป็นผลไม้ที่แบบเราไม่รู้เราร่างกายเราต้องการที่จะทานแบบนั้นนะคะก็ตอบยากนะคะน้ำแทบจะไม่ดื่มเลยนะคะน้ำเปล่านิวแทบจะไม่ดื่มเพราะว่ามันเหมือนอาการที่แบบพอเราจะดื่มเราจะรู้สึกอาเจียนเราก็เลยจะเลือกดื่มแค่เนี่ยค่ะน้ำแร่นะคะน้ำแร่ที่ผสมวิตามินแล้วก็น้ำส้มค่ะน้ำส้มเนี่ยนิวดื่มเยอะมากดื่มหนักมากเลยนะคะส่วนอาหารนิวก็ไม่เบื่อแต่เพียงแต่ว่าเราเหนื่อยที่จะทานเพราะว่าเราร่างกายเราไปสู้รบตบมือกับพิษไข้ที่ขึ้นสูงช่วงกลางคืนนะคะพอตื่นมาเหมือนกับว่าเราไม่มีแรงที่จะทานแต่นิวก็ทานค่ะเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟื้นตัวเร็วนะคะแล้วนิวก็ออกกำลังกายปกติเดินพาน้องหมาไปเดินเล่นก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนเราฝืนให้ร่างกายเราไม่นอนติดเตียงนะคะก็คือเหมือนกับปกติค่ะก็ดำเนินชีวิตปกติเพียงแต่ว่าอาการของนิวเป็นแบบนี้นะคะส่วนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอย่างที่นิวแจ้งไปว่าร่างกายนิวตอบสนองแค่น้ำส้มแล้วก็น้ำเกลือแร่แล้วก็ไอ้น้ำที่เป็นผสมแบบสำหรับคนออกกำลังกายนะคะก็แค่นั้นเองนิวไม่สามารถดื่มน้ำเปล่าดื่มน้ำขิงดื่มชาดื่มกาแฟได้นะคะก็เหมือนกับว่าร่างกายเราต่อต้านนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนิวเขาขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้นิวช่วงที่นิวติดโควิดนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะกลับมาทำคลิปปกติทำคลิปต่อเนื่องจะเกี่ยวกับมาดามสายฝอนะคะเดี๋ยวนิวจะมาเล่าต่อเนื่องค่ะว่าในคลิปต่อไปนิวจะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับมาดามสายฝอนะคะซึ่งมันมีเยอะแยะมากเลยที่นิวอยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับสาวไทยในเมืองนอกนะคะแล้วก็ยังไงนิวก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะทางช่อง Big Story และนิวจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะที่เมืองไทยเนาะช่วงนี้ก็โควิดค่อนข้างที่จะดุน่าดูเลยนะคะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยนะคะให้สู้กับโรคพวกนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย